สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซลล์บุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปมาเล่าสู่นฟังอีกเช่นเคยนะฮะว่าด้วย7เหตุผลที่ยืนยันว่าศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนักเทรดคือตัวอีกโก้ของนักเทรดเองะฮะเอามาจากออนไลน์นะครับของฝรั่งนะครับเขาก็พูดถึง7ข้อนะครับเกี่ยวกับ อัตตาครับอีโก้ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหรือให้ความสำคัญของตัวเองมากเกินไปนะฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคือถ้าคนที่ไม่ได้มีการศึกษาเรื่องตัวเองเนี่ยมักจะไม่ไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้นคนรอบตัวผมหลายคนก็เป็นฮะอีโก้จัดมากๆครับนะฮะ เจ <c oughs> ตผลที่ว่าคือมีอะไรบ้างครับหนึ่งคือเขาบอกว่านักเทรดรายใหม่ที่มีนักเทรดมือใหม่นะที่มีอีโก้สูงเนี่ยมักจะมีแต่ความเชื่อมั่นในความสามารถในการเทรดในการซื้อขายนะครับคือเชื่อว่าตัวเองเทรดเก่งะครับก่อนที่จะพัฒนาความสามารถด้วยซ้ำไปครับคือเชื่อว่าตัวเองสามารถ ทำเงินจากการเทรดได้แน่นอนแต่ว่ายังไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเลยครับไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีการพัฒนาทักษะในการซื้อขายเลยครับนะนักเทรดมือใหม่มักจะเข้าซื้อขายก่อนที่จะหาความรู้ครับนักเทรดมือใหม่ที่เข้าซื้อขายก่อนที่จะหาความรู้นั้นมักจะเพิกเฉยต่อความไม่รู้ตัวเองครับนี่ฮะนักเทรดมือใหม่เนี่ย มักจะมีความมั่นใจว่าตัวเองสามารถสําเร็จได้ทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือน้อยมากครับแถมยังเพิกเฉยครับคือไม่ยอมรับตัวเองไม่รู้ครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมเคยเป็นช่วงแรกนะช่วงแรกนี้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าตัวเองอ่านหนังสือแหละแต่ว่าอ่านหนังสือนิดเดียวครับไม่กี่เล่มก็รู้สึกว่ามันมันไม่ยากว้การเทรดเนี่ยผม สามารถรูได้แน่ครับก็เลยเข้ามาโดยที่แบบจัดหนักจัดเต็มครับทั้งทังที่ตัวเองรู้น้อยมากเลยนะเออเประเด็นเนี้ยผมผมสภารภาพบาปาในเรื่นี้นะครับความรู้หุ้นมูลค่า,าล้านบาทเนี่ยสครับนักเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาหรืออีโก้เนี่ยมักคิดว่าตัวเองมีความพิเศษครับแล้วก็สามารถเอาชนะตลาดได้นะแค่เลยมีความมีความโชคดีเนะชื่อว่า เขาชนะตลาดได้ผมคิดถึงตัวเองเลยครับตัวเองในในช่วงแรกนะฮะแม้จะไม่ได้ชุ่มเททํางานก็ตามครับพวกเขารู้สึกแบบนี้แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานความสําเร็จในการซื้อขายที่ผ่านมาโอ้นึกถึงตัวเองเลยครับคือหลงคิดครับหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษครับเป็นซูเปอร์แมนครับเป็นคนที่โชคดีมากอะ่ะแล้วก็ผมเคได้ยินเรื่องนี้ผมผม อีกครั้งหนึ่งหน้าเล่มนี้นะเล่มนี้กับพวกนี้เนี่ยผมเขียนเรื่องตัวเองมาเยอะมากเลยนะก็คือมั่นใจเกินเหตุว่าตัวเองแบบเก่งกว่าคนอื่นนะครับก็เคยมีคนพูดว่าการเล่นหุ้นมันต้องขาดทุนน่มีบางคนก็หมดตัวนะผมก็อ่างการนะบอกว่าฉันโชคดีกว่าพวกเขาฉันจะไม่เป็นอย่างไรเด็ดขาดน,นะแต่พอ พอลงสนามจริงก็โดนเช่นกันนะขาบทุนหนักเช่นกันนะครับก็สารภาพบาปไม่นังสือความรู้หุ้นค่อลข้างรนบาทเลยนะฮะมความดื้อรั้นในตัวนักเทรดส่วนใหญ่นั้นจะเกิดจากอัตราครับอัตราทําให้เกิดความดื้อรั้นครับมันจะทําให้นักเทรดปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงครับปฏิเสธการเรียนรู้หรือปฏิเสธในการยอมรับว่า ได้ทําผิดหรือคิดผิดไปแล้วครับออันนี้ก็ใช่ครับตัวเองถ้าผมเคยเป็นนะครับช่วงแรกเนี่ยช่วงนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับคือมันดื้อครับคือดื้อคือดื้อในคำี่เชื่อตัวเองเก่งไงเชื่อตัวเองว่าโชคดีไนงะทําให้ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงสไตล์ปฏิเสธที่จะเรียนรู้หรือไม่เยอะไม่สามารถยอมรับไม่สามารถเปิดใจยอมรับว่าได้ทําผิดไปแล้วนะครับข้อสี่อัตราหรืออีโก้จะทําทให้คุณ ทนถือหุ้นขาดทุนเอาไว้ครับโดยหวังว่ามันจะกลับขึ้นมาเท่าทุนหรือทำให้คุณกลับมาได้กําไรได้ในอนาคตครับนี่ฮะอัตรานะครับคนที่ไม่ขายไม่ขาดทุนเนี่ยคืออัตราชัดเจนครับอัตราลละคือคุณต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าคุณคิดถูกไงแต่ว่าบางครั้งหุ้นมันก็ ถึงแม้หุ้นในทาให้คุณขาดทุนหนักคุณก็ไม่ยอมแพ้ครับคุณจะถือจนกระทั่งพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนคิดถูกนะครับข้อ5าสายใหญ่สุดของการเทรดที่มีขนาดเงินในหุ้นตัวนั้นมากเกินไปเนะี่ยก็คือการเพิกเฉยต่อการบริหารความเสี่ยงครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้นะครับคือโพซิชั่นไซส์ครับมีหลายคนเนี่ยโพซิชั่นไซส์ใหญ่มากครับ เหตุผลที่ทําให้เขามีโพซิชั่นไซส์ใหญ่มากเพราะว่าเขาไม่สนใจความเสี่ยงครับทั้งๆที่เขาก็ไม่มั่นใจนะแต่เขาก็คิดว่าเขาอยากะเสี่ยงอยากพิสูจน์ตัวเองมืนนี้นะฮะก็ครับนักเทรดที่หญิงพยองเนี่ยจะโฟกัสไปที่ความถูกต้องเกี่ยวกับการคาดการณ์มากกว่าการพัฒนาวิธีการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพครับอีโก้นะครับอีโก้เนี่ยความหยิงพยองเนนะ จะทำให้นักเทรดโฟกัสไปที่การคาดการการทำนายอนาคตครับนี่ฮะนักเทรดที่จริงจังกับการทำนายอนาคตเชื่อว่าจะเป็นทำนายถูกนั้นอีโก้ขับขับเคลื่อนนะครับอีโก้ขับเคลื่อนพวกนี้จะมีปัญหาครับใครก็ตามครับที่โฟกัสที่การคาดเดาวอนาคตแม่นยำนั้นมักจะถูกอีโก้ครอบงำครับคนที่ ปรัชญาอีโก Eagle คือคนที่ฝฟกกสที่การพัฒนาวิธีการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับสุดท้ายก็7ครับนักเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยอัต,ตนะนักเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยอัตราให้อัตราอยู่เหนือการทำกำไรนั้นเป้าหมายของเขาคือความพึงพอใจของอัตราครับไม่ใช่การซื้อขายที่ทากาไรครับคืออธิบายอีกครั้งนึงคือนักเทรดที่ ให้อัตตาคือให้ความพอใจตัวเองอยู่เหนือการเทรดได้กําไรนั้นมักจะไม่สนใจกําไรขาดทุนครับเน้นความพอใจตัวเองซะมากกว่านะครับนี่เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอ,อีโก้ของนักเทรดนะครับถ้าสนใจประเด็นพวกนี้ก็มีเร่มนี้ค่ะเน้อเรื่มนี้อีโก้ผมจัดมาครับผมนำ,น,ำนำเสนอแล้วครับวินัยก็มีเช่นกันอันนี้เช่นกันครับเนี่ยชุดไมล์เซ็นะครับลองไปอ่านดูนะครับจะได้ไอเดียเพิ่มเติมนะแล้วก็ยังมีหนังสือ อีกเล่มหนึ่งนะชื่อว่า Big Mistake นะครับเล่มนั้นดีมากนะ Big Mistake นี่เป็นหนังสือที่พูดถึงประเด็นออของนักเทรดที่ระดับโลกครับนักเทรดที่เซียนอะเซียนหรือคนที่เป็นผู้จัดก,การกองทุนที่เขาล้มเหลวด้วยเขาผิดพลาดมาจากสิ่งที่อีโก้ขับเคลื่อนครับมีหลายคนนะครับนั่นแหละเป็นเร่องที่ดีมากครับ มาร์เก็ตวิก็มีเช่นกันนะถ้าคุณอ่านก็จะมีถ้าก็จะมีมาร์เก็ตวิที่เขาพูดถึงอดีตตัวเองครับตอนนี้เขายังล้มเหลวนะก็อีโก้กับเคลื่อนล้วนๆนะครับก็จะได้ไอเดียประเภทน,นี้ไปใช้เช่นกันนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ